อันนี้คือหลังบ้านนะคะหิมะสูงกว่าหน้าต่างอีกค่ะเพื่อนๆน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะคะหลังน้ำฝนสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวิดีโอนี้จะถ่ายวันนี้นะคะซึ่งหิมะตกเยอะมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานประมาณเกือบถึงหัวเข่านะคะเพื่อนๆกวาดทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็เช่นกันเลิกงานมาถึงจากก็กวาดหิมะเสร็จเห็นวิดีโอสวยๆก็เลยอยากถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าที่ประเทศฟินแลนด์ตอนนี้อากาศก็ยังเหมือนเดิมนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่ลบ0ถึง4องศานะคะเพื่อนๆแต่ว่าอาทิตย์หน้าเห็นบอกว่าจะมีอากาศที่ดีขึ้นคืออากาศจะอุ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมรอบๆ บ้านของจ๋าก็จะมีหิมะเต็มเลยนะคะเลยหัวเข่าหลังบ้านหน้าบ้านถ้าไม่กวาดก็จะเต็มเลยแต่กวาดทุกวันก็เลยหิมะก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่